สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมห้องน้ำสปอยหนังครับการ์ตูนที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงการผจญภัยของแมวน้อยที่ต้องออกไปตามหาแม่ในเกาะพิสโทเปียเป็นสวรรค์ของเราแมวน้อยกับการ์ตูนเรื่อง Cat and Pistopia ใน2018การ์ตูนเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะได้รู้จักกับแมวตัวนึงแมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวอ้วนตุตะที่มีนิสัยขี้เกียจและไม่ยอมออกไปนอกบ้านเพราะว่าตอนเด็กนั้นเขามีปมครับก็เลยทำให้เขานั้นกลายเป็นแมวตัวอ้วนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่วนเจ้าแมวจอมซนตัวนี้มีชื่อว่าเคปเป็นลูกชายของเจ้าแมวตัวอ้วนตัวเมื่อกี้นะครับเคปนั้นเนี่ยมีความสนใจในนอกอพาร์ตเมนต์อย่างมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กเขานั้นอาศัยอยู่แต่ในอพาร์ตเมนต์และเคปนั้นก็ถามพ่ออยู่เป็นประจำว่าข้างนอกนั้นมันเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าข้างนอกนั้นมันไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความหนาวเย็นและความวุ่นวายอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเรานั้นดีที่สุดแล้วอาหารการกินก็ไม่ขาดพอลูกโตแล้วเนี่ยลูกนั้นจะเข้าใจเองพอพูดจบก็มีเซอร์ไพรส์นั่นคือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่สัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นนกแก้วมาคอสีน้ำเงินที่มีชื่อว่าแมทนกแก้วตัวนี้นั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองในการกัดได้และเธอนั้นย้ายมาหุบบ้านแล้วหลังจากนั้นเคปแมวน้อยที่สงสัยก็เลยถามว่าป้าแม็กนั้นเคยออกไปข้างนอกบ้างหรือเปล่าป้าแม็กก็เลยถามว่าจะสนใจอะไรข้างนอกนักหนาหลังจากป้าแม็กถามเสร็จป้าแม็กนั้นก็หยิบเอากระป๋องโค้กมาแกล้งเจ้าแมวอ้วนตูตาตัวนั้นและเจ้าแมวอ้วนนั้นก็บอกว่าเขานั้นเคยไปข้างนอกนั่นเนี่ยเป็นพิสโทเปียพิสโทเปียเป็นดินแดนสวรรค์ที่แมวนั้นสามารถทำอะไรก็ได้มีความอิสระและเต็มไปด้วยต้นพีชมากมายและนอกจากนั้นเจ้าแมวอ้วนนั้นก็ยังบอกว่าลูกปัดที่ห้อยคออยู่นั้นจะเป็นหนทางไปสู่พิสโทเปียเมื่อป้าแม็กได้ยินอย่างนั้นแล้วเธอก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามันเหลวไหลพิสโทเปียอะไรกันสวรรค์ของหมูแมวอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเจ้าเคปแมวจอมซนนั้นก็พยายามออกนอกอพาร์ตเมนต์อยู่เสมอจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเกือบตกระเบียงแต่ยังโชคดีที่พ่อของเขานั้นช่วยไว้ได้ทันครับหลังจากที่พ่อของเขานั้นช่วยเสร็จแล้วคุณพ่อนั้นยังบ่นบอกว่าแมวนั้นบินไปได้แล้วก็เผลอพูดถึงแม่และความหลังนั้นมันก็ตีขึ้นมาครับเมื่อเคปเขาได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยพยายามบินดูบอกว่าแมวนั้นมันบินไม่ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเคปนั้นเนี่ยก็ได้พยายามบินอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จแล้ววันหนึ่งเจ้าเคปนั้นก็ไปเจอกับแท็บเล็ตอันนึงที่วางอยู่กับพื้นทุกคนนั้นต่างตกใจว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นมันคืออะไรกันเจ้าเคปนั้นก็ได้แต่สงสัยและก็ได้จ้องมองเจ้าแท็บเล็ตนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายครับหลังจากนั้นเช้าวันถัดไปเจ้าเคปนั้นก็สร้างจรวดสำเร็จโดยการดูแท็บเล็ตนั้นทั้งคืนและเขานั้นจะไปที่พิสโทเปียเขาจะไปตามหาแม่เขาและไปตามหาดินแดนแมวในฝันพอพูดจบเจ้าเคปนั้นก็ได้สตาร์ทเครื่องผลปรากฏว่าเครื่องบินนั้นมันบินได้จริงๆครับเครื่องบินนั้นทะยานออกไปสู่นอกระเบียงข้ามผ่านแม่น้ำอันกว้างใหญ่จนไปถึงอีกฟากฝั่งหนึ่งของเมืองเมื่อคุณพ่อของเขาได้เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อของเขาก็เลยตามไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเคปแต่สุดท้ายก็ไปติดอยู่ที่แม่น้ำคุณพ่อของเขานั้นไม่สามารถข้ามแม่น้ำได้ครับตัดกันมาที่เคปเคปนั้นลงจอดถึงพื้นและเขาก็ไปอยู่ในสวนหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นเนี่ยเคปก็ได้เล่นอย่างสนุกสนานพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเจอกับลิงตัวหนึ่งลิงตัวนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าเธอเป็นใครเข้ามาได้ยังไงแล้วเจ้าเคปนั้นก็เลยบอกว่าเขานั้นเนี่ยจะไปที่พิสโทเปียอยู่ที่ภูเขาอีกลูกนึงและลิงตัวนี้ก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมันอันตรายเข้าน่ะมันง่ายแต่ออกน่ะมันยากพอพูดจบก็มีเล็กคุณฝูงหนึ่งจ้องจะทำร้ายเจ้าลิงนั้นเนี่ยก็เลยโยนแมวขึ้นไปแล้วก็บอกว่าหนีไปเดี๋ยวเขานั้นจะถ่วงเวลาให้เองและสุดท้ายลิงตัวนั้นก็ไม่รอดครับโดนตะข่ายเนี่ยจับเอาไว้ตัดกลับมาที่เคปที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังหนีฝูงเล็กคุณอย่างเอาเป็นเอาตายแต่สุดท้ายเคปนั้นเนี่ยก็ได้กระโดดข้ามกระแพงแล้วก็หนีรอดไปครับหลังจากนั้นเนี่ยฉากก็ตัดมาที่ชายปริศนาที่กำลังโกรธเกรี้ยวบางอย่างอยู่และแล้วเขาก็ไปเจอกับกล้องวงจรปิดที่มีรูปเคสติดเขาเนี่ยได้ซูมดูลูกปัดที่อยู่บนคอของเคสและดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาตามหามานานแสนนานครับตัดกลับมาที่เคสตอนนี้เนี่ยเคสอยู่ที่โรงงานประหลาดและเจ้าพวกเล็กคูนนั้นก็ยังไล่ตามเคสอยู่เคสนั้นก็ได้วิ่งหนีไปเคสนั้นเนี่ยก็ได้ถึงทางตันเขาเนี่ยได้ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มหญ้าแต่แล้วก็มีสัตว์หน้าขนนั้นเข้ามาช่วยไว้ได้ทันและก็บอกให้เคสนั้นตามเขาไปเคปนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามสัตว์หน้าขนตัวนั้นไปจนเขานั้นไปเจอช่องลับอยู่ใต้กำแพงเคปนั้นก็ได้วิ่งเข้าไปและสุดท้ายเขานั้นก็รอดสักทีตัดกับแม่ที่ชายปริศนาที่กำลังโกรธเกี้ยวเพราะว่าตามหาเคปนั้นไม่เจอและตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าลูกปัดนั้นเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจของชายคนนี้ครับตัดกับแม่ที่พ่อของเคปตอนนี้เนี่ยเขากำลังหาเบาะแสว่าเคปนั้นไปอยู่ที่ไหนและเบาะแสก็คือเด็กสาวคนนึงที่ถือเท็บเล็ตอยู่เพราะว่าเธอนั้นถ่ายรูปเคปไว้ได้ทันพ่อของเคปและแมทก็เลยตัดสินใจจะขโมยแท็บเล็ตจากเด็กสาวคนนั้นแย่งไปแย่งมาก็ไม่เป็นผลแท็บเล็ตนั้นได้กระเด็นลงน้ำแต่โชคดีนะครับที่แมทนั้นเนี่ยจำรูปภาพนั้นได้แต่ในระหว่างที่สบายใจอยู่นั้นก็มีเรือเนี่ยแล่นผ่านข้างหลังทำให้พ่อของเคปนั้นจมลงไปยังใต้น้ำครับตัดกันมาที่เคปนะครับหลังจากที่มีสัตว์หน้าขนนั้นมาช่วยใช่ไหม
ตอนนี้เนี่ยเคฟนั้นก็ได้เดินเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์แปลกประหลาดที่กำลังเล่นดนตรีอยู่ครับแล้วเคฟนั้นก็เดินมายังห้องหนึ่งครับห้องนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นได้รู้จักกับคนที่ช่วยเคฟครับคนที่ช่วยเคฟนั้นได้โยนอาหารแมวกระป๋องมาให้กับเคฟแล้วก็ถามว่าเคฟนั้นชื่ออะไรเคฟนั้นก็เลยตอบว่าเขานั้นชื่อเคฟและแมวแปลกหน้าตัวนั้นเนี่ยก็เลยถามกลับบอกว่าเคฟนั้นเนี่ยเป็นแมวบ้านเขาเนี่ยมาอยู่ทำไมที่นี่เคฟนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขานั้นมาตามหาแคทโทเปียคุณพ่อของเขานั้นเนี่ยบอกว่าแคทโทเปียนั้นอยู่บนเกาะแห่งนี้แมวดำนั้นก็เลยถามว่านายตามหาพีทโทเปียทำไมเคฟนั้นก็เลยบอกว่ามาเพื่อตามหาแม่นั้นได้ทิ้งเขาไปที่พีทโทเปียและเขานั้นไม่อยากเป็นแมวอ้วนขี้เกียจเหมือนคุณพ่อที่กินนอนเอาแต่จ้องหน้าต่างแล้วเคฟนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับแมวดำอีกว่าลูกปัดอันนี้เนี่ยจะพาเขานั้นไปยังพีทโทเปียพอพูดจบเนี่ยเจ้าเล็กคุณพวกนั้นเนี่ยก็มาตามหาเคฟที่บ้านเล็กคุณตัวอ้วนนั้นเดินดูทุกซอกทุกมุมและเขานั้นได้สังเกตเห็นแก้วใบหนึ่งแก้วใบนั้นเนี่ยมีลายมือของแมวอยู่เขาก็เลยสงสัยว่าแก้วนี้เนี่ยใช่แก้วของเคฟหรือเปล่าแต่ผลปรากฏว่าก็เป็นแก้วของแมวดำและก็ยังชมอีกนะครับว่าอุ้งมือของแมวเนี่ยน่ารักกว่าเล็กคุณไปไหนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าเคฟนั้นแอบอยู่บนหลอดไฟนั่นเองเลยครับทำเอาใจหายเลยนะครับเนี่ยตัดมาที่พ่อของเคฟหลังจากที่เขานั้นจมไปยังก้นแม่น้ำก็มีห่าน2ตัวนั้นมาช่วยเขาไว้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่บนเรือที่กำลังข้ามไปยังอีกฝั่งนึงและตอนนี้พ่อของเคฟนั้นได้จ้องพวกห่านเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขแต่ก็มีความสุขอยู่เพียงแค่แป๊บเดียวนะครับพ่อของเคฟนั้นก็ได้รู้สึกคิดถึงลูกขึ้นมาอีกครั้งนึงตัดกลับมาที่เคฟที่กำลังถามแมวดำว่าพีทโทเปียนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าแมวดำก็บอกว่าพีทโทเปียนั้นมีอยู่จริงมันอยู่ที่ก้นทะเลสาบมันมีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยต้นพีทในฤดูหนาวแม่น้ำนั้นจะเป็นน้ำแข็งแล้วเคฟนะครับก็ยังถามต่อว่าแล้วคุณนั้นมาจากพีทโทเปียหรือเปล่าแต่แมวดำนั้นก็ไม่ตอบแล้วยังพูดอีกว่าสร้อยคอเส้นนั้นเนี่ยเขาเป็นคนให้พ่อของนายเองตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นลูกแมวน้อยเหมือนกับเคฟนั้นก็เลยชวนแมวดำนั้นไปพีทโทเปียแต่แมวดำนั้นก็บอกว่าเขานั้นกลับไปที่พีทโทเปียนั้นไม่ได้อีกแล้วครับหลังจากที่พูดจบแมวดำนั้นก็ได้เดินจากไปและเขายังพูดอีกนะครับว่าสร้อยนั้นเนี่ยมันคือโชคร้ายให้เคฟนั้นทิ้งมันไปซะตัดกลับมาที่พ่อของเคฟตอนนี้นั้นเขาถึงฝั่งแล้วแต่ก่อนที่จะจากลาห่านพวกนั้นเนี่ยยังบอกเส้นทางของเครื่องร่อนที่หล่นแม็กกับพ่อของเคฟนั้นรีบไปแบบไม่รีรอระหว่างทางนั้นก็เต็มไปด้วยความยากลำบากที่ต้องเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนแอบเป็นตุ๊กตายัดนุ่นบนรถแอบขึ้นรถขนเนื้อก็ยังมีนะครับพอเดินไปสักพักนึงเนี่ยพ่อของเคฟนั้นก็หลงทางเลยเดินไปถามกวางฤาษีที่นั่งวิปัสสนาญาณอยู่ว่าเขาลูกนั้นเนี่ยไปทางไหนกวางฤาษีเลยถามว่าจะไปทำไมพ่อของเคฟนั้นก็เลยบอกไปว่าจะไปพีทโทเปียพอกวางฤาษีนั้นได้ยินก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าพีทโทเปียนั้นอยู่ที่ใจมีเพียงสมาธิเท่านั้นที่จะพาไปได้แต่ยังไม่ทันพูดเสร็จนะครับเพื่อนของกวางฤาษีนั้นก็เข้ามาแจมพ่อของเคฟนั้นก็เลยพูดย้ำไปว่าเขาลูกนั้นเนี่ยไปทางไหนเพื่อนของกวางฤาษีนั้นก็บอกว่ามันอันตรายอย่าไปเลยแต่ด้วยความสนของแม็กนะครับอยากจะเรียนวิชากับกวางฤาษีแล้วทำให้ความแตกก็เลยโดนพวกนั้นเนี่ยวิ่งไล่ก็เลยหลุดไปยังกำแพงหลังเขาครับตัดกลับมาที่เคฟตอนนี้นั้นเคฟกำลังพยายามลงไปที่ก้นทะเลสาบโดยใช้ขวดโหลไฟฉายแล้วก็ท่ออากาศก้นทะเลสาบนั้นมีน้ำที่เชี่ยวมากแต่โชคไม่ดีที่มีคนเห็นเครื่องดันอากาศนั้นเปิดทิ้งไว้กลับมาที่เคฟเห็นประตูหน้าตาแปลกๆเคฟนั้นกำลังเดินไปสำรวจแต่จู่ๆก็มีคนดึงสายอากาศขึ้นทำให้เคฟนั้นลอยกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงด้วยแรงดึงของมนุษย์ทำให้ขวดโหลนั้นแตกเคฟกำลังจะจมน้ำแต่ก็มีพวกเล็กคุณนั้นมาช่วยไว้ได้ทันเคฟนั้นได้ถูกจับหลังจากนั้นลูกน้องของเคฟได้ส่งเคฟให้กับเจ้านายแต่เจ้านายนั้นไม่ได้เจอสร้อยก็เลยจับเคฟนั้นไปขังกรงไว้พออยู่ในกรงเคฟได้ไปเจอกับลิงที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในตอนแรกลิงนั้นเล่าให้เคฟฟังว่าทุกๆวันสุดท้ายของเดือนเจ้านายนั้นจะเลือกสัตว์ตัวนึงเพื่อทำมาเป็นแม่พิมพ์ทุกคนนั้นต่างสิ้นหวังเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนตัดกลับมาที่พ่อของเคฟตอนนี้นั้นเข้าใจกับเพื่อนเก่าและตอนนี้เรานั้นจะได้รู้ว่าแมวดำนั้นเคยอาศัยอยู่กับแมวอ้วนตอนที่สมัยยังเป็นเด็กทั้งสองคนนั้นกอดด้วยความคิดถึงหลังจากนั้นแมวดำก็เล่าเรื่องของเคฟให้พ่อเขาฟังบอกว่าเคฟนั้นถูกจับตัวไปแมวอ้วนก็เลยจะไปช่วยเคฟท่ามกลางสายฝนแต่โชคร้ายที่รั้วนั้นมีเสาไฟฟ้าทำให้แมวอ้วนนั้นถูกช็อตไปเต็มๆตัดกลับมาที่เคฟตอนนี้เนี่ยมีบางคนกำลังเดินเข้ามาคนนั้นก็คือเจ้านายที่กำลังหาแม่พิมพ์แล้วเคฟนั้นก็ถูกเลือกให้เป็นแม่พิมพ์แต่รอบนี้เจ้านายนั้นไม่ต้องการแม่พิมพ์เพียงแค่ตัวเดียวเขานั้นต้องการมันทั้งหมดตัดกลับมาที่แมวอ้วนกำลังนั่งเปิดอกกับแมวดำเพื่อนเก่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้รู้ถึงเหตุการณ์จริงของแม่เคฟที่จริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้ไปพีทโทเปียเธอนั้นเนี่ยพัดตกระเบียงในวันที่ฝนตกแมวอ้วนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากแมวอ้วนเลยบอกว่าเขานั้นเนี่ยจะต้องปกป้องเคฟให้จงไ
เลยส่งแม็กไปหาเคฟในกรงขังเมื่อแม็กมาถึงก็บอกกับเคฟว่าพ่อของเขานั้นจะมาช่วยอดทนรออีกหน่อยแต่เคฟนั้นก็กลัวว่าจะไม่ทันการเขาเลยประดิษฐ์สิ่งของเพื่อเปิดกุญแจแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเคฟโดนจับลงถุงพลาสติกเพื่อเอาไปโยนเตาเผาไฟแมวอ้วนนั้นก็ได้วิ่งมาช่วยเคฟแต่แล้วก็ไม่ทันการได้แต่ยืนมองดูเคฟที่กำลังโดนไฟเผาแมวอ้วนนั้นนึกว่าเคฟนั้นตายไปแล้วแมวอ้วนนั้นเสียใจมากเดินคอตกทั้งน้ำตาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเคฟสามารถออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์เคฟกำลังวิ่งไปหาพ่อของเขาแต่ไม่ทันการพ่อของเคฟนั้นโดนพวกแร็คคูนนั้นจับตัวไปแมวดำนั้นได้วางแผนการแลกเปลี่ยนแลกพ่อของเคฟกับสร้อยคอนั้นแต่แร็คคูนนั้นฉลาดครับเขาเลยเลือกจุดแลกเปลี่ยนเป็นลังของแร็คคูนเองตัดกลับมาที่ตอนแลกตัวครับพ่อนั้นได้เจอกับเคฟอีกครั้งพ่อนั้นเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากแต่แล้วแร็คคูนนั้นก็ได้เล่นผิดกติกาครับเขาจะเอาทั้งเคฟสร้อยคอแล้วก็พ่อไปครับแต่แมวดำนั้นเนี่ยก็เตรียมการรับมือด้วยที่พ่นไฟครับทุกคนนั้นปลอดภัยหลังจากนั้นพวกเคฟก็ได้ช่วยเหลือทุกคนออกจากกรงขังทุกคนนั้นต่างดีใจเป็นอย่างมากครับพ่อของเคฟได้มอบสร้อยคอให้กับเคฟอีกครั้งแล้วเคฟนั้นก็ได้พูดว่าเราทุกคนนั้นจะไปที่พีสโทเพียกันหลังจากนั้นเคฟก็ได้สั่งการให้มัดอะไรบางอย่างด้วยโซ่พร้อมกับขนถังอากาศเข้าไปครับเมื่อเจ้านายเห็นแบบนั้นแล้วจึงพาพวกเขามาขัดขวางเคฟไว้ครับแต่ไม่ทันการเคฟนั้นได้ส่งสัญญาณรถไฟที่เป็นบ้านของแมวดำนั้นตกลงมาใส่โรงงานครับรถไฟถลายลงมาจากภูเขาทุกอย่างนั้นพังพินาศไปหมดพ่อของเคฟนั้นยกสวิตช์เพื่อให้เรือแก้วนั้นเคลื่อนลงน้ำแต่โซ่นั้นเนี่ยดันติดครับพ่อของเคฟเลยปีนขึ้นไปจัดการสุดท้ายพ่อของเคฟนั้นก็ทำได้เรือแก้วนั้นแล่นลงก้นแม่น้ำแต่เจ้านายนั้นว่ายน้ำตามมาครับแล้วก็แย่งลูกปัดไปเคฟนั้นขอโทษที่รักษาลูกปัดไว้ไม่ได้แต่แมวดำนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรก็แค่ของที่ระลึกตอนนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแมวดำนั้นมีเจ้าของครับเจ้าของของแมวดำนั้นก็คือบอสใหญ่ที่ขโมยลูกปัดไปเมื่อตะกี้เลยครับและก็บอกว่าสร้อยลูกปัดนั้นก็คือโครงการพีโทเปียของบอสแต่บอสนั้นก็ถล่มลึกเข้าไปสู่ด้านมืดแมวดำก็เลยจากเขามาหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนไปครับพอพูดจบเนี่ยเรือก็แล่นเข้าสู่ประตูพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็โผล่ขึ้นมายังเกาะในฝันพีโทเปียเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้และพืชพันธุ์สีชมพูพร้อมกับแมวนับร้อยสถานที่ที่ทุกคนนั้นต่างใฝ่ฝันแต่พ่อของเคฟนั้นอยากกลับบ้านครับและปล่อยให้เคฟนั้นออกไปผจญภัยตามที่ใจต้องการส่วนแมวดำกับแร็คคูนนั้นก็จะไปเปิดบาร์ครับทุกอย่างเนี่ยก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมนั้นชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปต่อไปด้วยครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาสปอยหนังเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามได้เลยนะครับ